สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาฝากกันเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของโรคไหลตายซึ่งมักจะเจอในผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีจุดน่าสังเกตคือมักจะพบมากสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับพูดคุยกับนายแพทย์มนูลีเฉวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเลียงนะครับวันนี้เรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบภูเขาไฟขนาดยักษ์ซ่อนตัวอยู่บนดาวอังคารเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์นิติยานันท์เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเลียงนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนางจันทนาพุทธชัยยงผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค2นะครับได้นำทีมธนาคารออมสินในพื้นที่ร่วมออกบูธในกิจกรรมที่ชื่อว่าตลาดนัดแก้หนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล5ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเนี่ยจัดขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบสถานีตำรวจแห่งแรกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีพลตำรวจตรีพงษ์อานันต์คล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวและมีผู้แทนคณะทำงานกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยผู้แทนจากสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวันสำนักงานเขตคลองเตยและก็สำนักงานเขตพัฒนาเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับธนาคารออมสินได้ออกบูธให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลวงเงินสินเชื่อก็ตามความจำเป็นนะครับแต่ว่าสูงสุดเนี่ยรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่นะครับร้อยละ1ต่อเดือนปล่อยชำระเงินต้นช่วง6เดือนแรกมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน36งวดด้วยกันไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับแล้วก็ยังมีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเกิดจากการประกอบอาชีพหรือว่าหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่ใช่การนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ1ต่อเดือนนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารออมสินยังได้ออกบูธเพื่อให้ความรู้ทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าออมตังของธนาคารออมสินด้วยนะครับโดยได้มีการให้บริการปรึกษาปัญหาทางการเงินและก็หนี้นอกระบบซึ่งปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปทุมวันเขตคลองเตยและก็เขตพัฒนาเข้ารับคำปรึกษางานดังกล่าวนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์นันทนาการบ่อนไก่เขตปทุมวันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นชุดโซเชียลแบงค์จำนวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ตอบคำถามมาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาการกีฬาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับโดยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาจำนวน5สมาคมด้วยกันโดยจะมีการสนับสนุนเป็นระยะเวลา4ปีต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2570นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนการกีฬาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาจำนวน5สมาคมด้วยกันเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน4ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2570นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสมาคมกีฬาจำนวน5สมาคมตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะให้กีฬาเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับโดยการสนับสนุนนั้นธนาคารจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
คำถามคือมีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่8เมษายนครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพิทยาว่านแก้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของโรคไหลตายเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับนายแพทย์มนูลลีเฉวงวงนะครับหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจผู้ป่วยหนักและผู้โรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชยุทธนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับตอนผมทำข่าวใหม่ๆเนี่ยเจอโรคนี้เข้าไปผมก็สงสัยมานานแล้วคุณหมอ มันเกิดจากอะไรฮะโรคไหลตายแต่ตอนดังมากนะฮะตอนนั้นก็ยังพบอยู่เรื่อยๆนะครับ เป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตขณะนอนหลับนะครับ พบในผู้ชายส่วนใหญ่อายุน้อยอายุ 20-50 ปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับ คนพม่าก็มีคนลาวก็มีคนฟิลิปปินส์ก็มีนะครับจะเป็นส่วนใหญ่มันจะมีพันธุกรรมด้วยนะครับคือมีประวัติว่าคนในครอบครัวเสียชีวิตขณะนอนหลับครับครับแล้วเราสรุปหาสาเหตุได้ไหมฮะคือเรารู้สาเหตุแล้วล่ะอ๋อคืออะไรครับสาเหตุที่ทำให้หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับคือเขาขณะช่วยเขาหลับอยู่เนี่ยมันเกิดหัวใจด้านล่างนะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดพิ้วขึ้นมาแล้วก็มันก็หัวใจมันก็เต้นไม่เป็นจังหวะนะแล้วก็เลือดก็การบีบตัวของหัวใจก็ใช้ไม่ได้นะครับเลือดก็ไม่ไปสมองนะครับในที่สุดหัวใจก็หยุดเต้นนะครับแล้วก็มีเสียงเวลาเขาจะก่อนหยุดเต้นก็จะมีหายใจเกือกอย่างเงี้ยนะเหมือนสะดุดเงี้ยแหละฮะเหมือนจะสำลักเงี้ยอย่างเสียงดังๆให้ทำให้คนที่นอนข้างๆเนี่ยปลุกให้คนนั้นตื่นมาพอปลุกมาตื่นมาก็มาดูเขาเอ๊ะเขาก็ปลุกไปเรียกเขาก็ไม่รู้ตัวนะแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนที่อยู่ข้างๆรู้จักวิธีปั๊มหัวใจได้ก็สามารถช่วยชีวิตคนได้ปั๊มหัวใจเลยแหละคุณหมอต้องปั๊มหัวใจเลยนะครับอย่างล่าสุดก็คนใกล้ผมคนนึงเนี่ยภรรยาก็นอนอยู่ด้วยก็ปั๊มหัวใจแล้วก็เรียกคนในบ้านเข้ามาช่วยกันปั๊มแล้วก็เรียกรถพยาบาลมาส่งมาถึงโรงพยาบาลก็ต้องช็อตไฟฟ้าหัวใจอีกหลายครั้งแต่ถึงคนไข้ก็ตื่นขึ้นมารู้เรื่องก็ไม่เป็นไรไม่ก็ตื่นขึ้นมารู้เรื่องก็รู้ว่าโรคนี้สุดท้ายก็ต้องมาให้การรักษาแบบไม่มีอะไรบอกบ้างเลยเป็นสัญญาณล่วงหน้าเลยครับคุณหมอไม่มีเลยแหละโอ้โหน่ากลัวเลยก็ต้องเป็นขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้ได้อ่านข่าวคนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี้ยอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาอ้าวตายไปแล้วครับตอนเช้าแล้วมันมีปัจจัยอะไรไหมฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณหมอก็หนึ่งเรื่องหนึ่งพันธุกรรมอันนี้ใช่ละที่สองอาจจะคนนั้นช่วงนั้นอาจจะมีไข้สูงขึ้นมาอาจจะไปดื่มแอลกอฮอล์มาอาจจะใช้กัญชาอะไรพวกนี้ใกล้ๆไปกระตุ้นหัวใจมันเต้นผิดจังหวะเราก็ไม่รู้จริงๆคือจริงๆตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีสาเหตุแหมมันก็น่ากลัวนะฮะอย่างที่คุณหมอเราไม่รู้เรื่องหน้าเลยมันเกิดอะไรขึ้นคือตอบยากมากตอบยากมากเรื่องหน้าแต่ถ้าคนไหนมีประวัติครอบครัวต้องระวังตัวแหละต้องระวังตัวต้องลำพังระวังตัวเองคงไม่ได้มั้งครับคุณหมอต้องให้คนข้างๆมั้งฮะใช่เพราะเราไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะเราหลับไปเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วอ๋อครับครับแสดงว่าถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยควรจะไปพบแพทย์อย่างน้อยก็น่าจะลดความเสี่ยงลงได้ไหมคุณหมอใช่ครับแล้วหมอทางแพทย์จะทำยังไงคุณหมอแพทย์ก็จะมาดูเรื่องหัวใจนะฮะมาทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็จะทำให้ดูใช้เอาตัวสาวหัวใจดูผนังหัวใจบีบตัวไหมถ้ามีผิดปกติก็อาจจะต้องฉีดสีเข้าไปดูหลอดเลือดหัวใจปกติไหมครับอาจจะต้องติดไอ้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือหลักการเขาทำอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่า 100% ไม่เป็นไม่ 100% ไม่ 100% เพียงแต่ลดความเสี่ยงลงไปใช่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยู่ภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคนละเรื่องกันหรือมีส่วนนะคุณหมอพันธุกรรมใช่ไหมฮะอ๋อบังเอิญว่าพันธุกรรมเหล่านี้อาจจะอยู่ในแถบพื้นที่แถบนี้นะฮะใช่มันจะเกี่ยวกับการทำงานหนักหรือว่าการรับประทานอาหารด้วยหรือเปล่าคุณหมอ
ก็เป็นได้ว่าบางคนบอกว่ากินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะข้าวเหนียวนี่นะฮะพวกแป้งก็เยอะๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับคือก็ไม่ตอบยากอ่ะมันไม่ใช่สาเหตุหลักเลยนะไม่ใช่สาเหตุครับโอ้คุณหมอแม้คนไทยเราเป็นเยอะไหมฮะทุกวันนี้ก็ไม่เยอะนะเขาบอกว่าจุด0.004%น้อยมากแม้แต่มันปัญหาคือเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยดิครับอันนี้แหละไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วก็โอเคเราก็จะรักษาได้ครับเราไปใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเนี่ยคือฝังไอ้เครื่องกระตุ้นนี้เข้าไปในใต้ผิวหนังแล้วก็เอาสายเข้าไปไปอยู่ในหัวใจครับด้านห้องขวาด้านล่างห้องขวาด้านล่างมีอยู่4ห้องนะฮะมันก็จะคอยตรวจระบบไฟฟ้าตลอดเวลานะตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่มันเจอว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บมันจะช็อตไฟฟ้าให้กลับมาเป็นปกติเลยอย่างคนใกล้ผมคนหนึ่งก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นประมาณ1ปีก็หัวใจก็เต้นผิดจังหวะแล้วก็ช็อตไฟฟ้าออกมาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยนะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะแต่แพทย์เขามาดูอ้าวเคยช็อตไปอีกแล้ว1ครั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่เราก็ไม่รู้ตัวล่วงหน้าเหมือนกันนะไม่รู้ตัวแต่เครื่องนี้มันจะตรวจตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เจอมันก็ช็อตไฟฟ้าอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่คนไข้ก็หัวใจก็ไม่หยุดเต้นนะครับครับก็นอนได้หลับสบายตื่นขึ้นมาไม่รู้ตัวก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะฟังแล้วน่ากลัวจริงๆว่ะถ้าเป็นอะไรนะฮะถ้าเกิดเป็นพวกไอ้โรคที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยมันยังมีสัญญาณเตือนได้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้ไม่มีไม่มีเลยออกกำลังกายนี่ช่วยได้บ้างไหมครับคุณหมอไม่ได้ช่วยเลยโอ้โหยิ่งน่ากลัวครับใหญ่แข็งแรงดีไม่ได้กินยาประจำไม่มีทั้งนั้นครับอีกก็เป็นขึ้นมาเองหรือว่าหัวใจมันเหนื่อยมันไม่รู้อ่ะคือมันผิดปกติของไอ้เซลล์ของมันเองอ่ะระบบไฟฟ้าเนี่ยโอ้ครับตัดวงจรนะกับแล้วชาวต่างประเทศเขาเป็นหรือไม่ไหมคุณหมอก็อย่างที่บอกพม่าลาวฟิลิปปินส์ก็มีนะส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียนะมันก็น่าคิดว่าทำไมเป็นคนเอเชียแต่เราก็ไม่รู้มันเขาบอกมีพันธุ์แบบพันธุกรรมอะไรบางอย่างเฉพาะเอเชียพันธุกรรมพวกนี้ถ้าใครเจอพันธุกรรมแบบนี้โอกาสที่จะเป็นหลายเท่าของคนทั่วไปครับครับโอ้โหอย่างนี้มันก็ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ใช่คุณหมอพอจะสรุปรู้มานานแล้วรู้มานานแล้วไหลตายครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเรียกโรคอย่างนี้ว่าไหลตายแต่ว่าในทางการแพทย์ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะชื่อคนละอย่างกันใช่ครับครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีพันธุกรรมอันดับแรกควรจะไปพบแพทย์กันเลยเพื่อปรึกษาหารือกันนะครับถูกต้องครับครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่า 100% แต่อย่างน้อยลดความเสี่ยงลงมาได้ใช่ครับนะฮะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอย่างที่คุณหมอบอกมาเนี่ยการแหมออกกำลังกายมันก็ไม่ใช่การรับประทานอาหารมันอาจจะใช่ก็ได้อาจจะใช่ก็ได้กินยาแล้วจะใช้ชีวิตยังไงมีความสุขนะคุณหมอก็อย่าไปกังวลมากเลยครับอย่าไปกังวลมากเอาเป็นว่าก็ปกติไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยคุณหมอแนะนำว่าให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยปั๊มหัวใจนะฮะปั๊มหัวใจไว้ก่อนนะฮะครับครับเรียกรถพยาบาลมาช่วยปั๊มหัวใจยังไงฮะคุณหมอก็ต้องนวดหัวใจแหละนะฮะเอามือเข้าไปเขานอนมือประสานแล้วก็ดันประสานแล้วก็ดันขึ้นดันลงหัวใจนะครับเขาหมายถึงว่าคนไข้เนี่ยเขาจะมีเสียงคล้ายๆกับสำลักใช่ไหมครับคุณหมอเสียงเอื้อหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแต่ในหัวใจมันจะหยุดเต้นแล้วนะอ๋อเอาอย่างนั้นถ้าจะใช้วิธีการผายปอดได้ไหมฮะผายปอดไม่ได้นวดหัวใจเลยนวดหัวใจต้องหัวใจอย่างเดียวเลยเหรอหัวใจอย่างเดียวคนอย่างนี้คนที่ไม่เคยนวดหัวใจทำไงฮะก็ต้องไปเรียนนะฮะคนทั่วไปก็น่าจะไปเรียนวิธีปั๊มหัวใจคนเวลาหัวใจหยุดเต้นทำยังไงครับใช้วิธีนั้นมาช่วยฮะมันจะได้ค่อยชั่วหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะยุ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่านอนอยู่คนเดียวก็คงไม่มีใครดูแลตรงนี้อย่างนี้ก็จบกันก็จบกันแหมไม่มีสัญญาณเตือนซะด้วยนี่คือปัญหาหลักนะครับแหมถ้าเป็นมะลงมะเร็งอะไรนี่ยังพอรู้ว่าอันนี้ไม่รู้เลยนะคุณหมอใช่ครับครับแล้วอย่างคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ไม่ได้กินอะไรกินข้าวปัจจัยว่าคุณหมอพูดปัจจัยมันเยอะนะฮะมันไม่สรุปอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่รู้สาเหตุจริงๆจะใหม่นะครับก็มีอ่ะนะคนพม่าคนลาวมีแถวนี้แหละนะเอเชียด้วยกันครับเอ๊ะแปลกใจว่าทำไมต่างชาติยุโรปอะไรไม่เป็นไม่ค่อยเป็นเขาพบน้อยมากมีใช่ไหมฮะแต่มีใช่ไหมคุณหมอคงจะมีมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินครับ
นี่ก็จะพูดกันเดี๋ยวจะไม่3-4ประเทศนี่แหละครับคุณหมอฮะถ้าประเมินเนี่ยที่เกี่ยวกับหัวใจเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างที่เราไม่มีสิทธิ์รู้ล่วงหน้าเลยเนี่ยคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดเลือดเป็นเลือดไอ้โคโรนารีมันตันนะอุดตันเลือดไม่ไปหลอดเลือดอุดตันตันไปหัวใจก็ตายนะครับแล้วก็จะพบบ่อยครับอย่างเนี่ยหัวใจด้านบนเนี่ยเส้นผิวนะอันนั้นก็ไม่ถึงทำให้ถึงตายแต่ว่าไม่หัวใจเต้นเร็วมากอันนั้นก็รีบเต้นผิดจังหวะเต้นผิดจังหวะมากอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันด้านล่างหัวใจเต้นผิดจังหวะด้านล่างด้านบนไม่ค่อยตายโอ้โหโรคอันตรายทั้งเลยแต่อย่างว่าหัวใจมันมีอยู่แค่ดวงเดียวหยุดทำงานก็ไม่ได้ก็ต้องเจอกันนะครับอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยเรื่องของภาวะอากาศนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณหมอส่วนใหญ่ก็อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยผมถามเผื่อไว้ก่อนไม่ใช่อะไรก็อากาศร้อนๆเรากลัวเรื่องไอ้ฮิตสโตรกฮิตสโตรกคือเวลาอากาศร้อนอุณหภูมิเยอะๆร่างกายสูงใช่ไหมเสียเหงื่อเยอะๆเนี่ยไอ้ความดันก็จะตกฮะตกแล้วก็จะหน้ามืดล้มลงไปเลยนะระวังอย่าให้เจอความร้อนมากเกินไปอยู่ในที่ร่มกินน้ำเยอะๆมีพัดลมมีอะไรให้ผ่อนคลายเพราะอันตรายมากเวลาเกิดเป็นฮีทสโตรกมันแก้ยากล้มลงไปแล้วโหอาจจะต้องปั๊มหัวใจเลยอันนั้นก็ไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันล้มเลยความดันจะตกนะความดันจะตกครับแต่อุณหภูมิจะขึ้นนะหัวใจจะเต้นผิดจังหวะอาจจะหยุดเต้นได้ครับครับอย่างนี้ใครที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยคุณหมอคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันพวกนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้ไปยืนเฉยๆกลางแดดนานๆไม่ดีนะไปอยู่ในที่ร่มเถอะนะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าบางๆอย่าสีอ่อนๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอย่าไปกลัวเรื่องบุคคลบอกไม่ให้กินน้ำแข็งไม่ใช่กินน้ำเย็นได้มีปัญหานะครับจะไม่ที่เย็นจัดแล้วก็ซัดไปเยอะๆทีเดียวกินเข้าไปได้ไม่เป็นไรเอาผ้าเย็นมาเช็ดตัวเองอ๋อลดอุณหภูมินะฮะลดอุณหภูมิเอากระเป๋าน้ำแข็งมาวางตรงคอชอบคอตรงรักแร้มันจะช่วยลดอุณหภูมิหรือไอ้เยลที่เป็นแบบเย็นๆก็ได้ใช่ไหมคุณหมอใช่แช่ตู้เย็นแล้วก็มาวางเอาไว้เลยสบายดีใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยในขณะที่ร่างกายเรากำลังร้อนๆอยู่เนี่ยคุณหมอถ้าเกิดเราดื่มน้ำเย็นแบบดื่มเยอะๆเลยเนี่ยมีโอกาสได้ไม่เป็นปัญหาเยอะๆเลยนะฮะคุณหมอเยอะๆเลยนะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแต่อย่าสำลักนะใช่คือดื่มน้ำเย็นช่วยนะไม่เป็นปัญหาช่วยเฉยๆเสียเหงื่อแล้วไอทำให้ความดันเราตกครับเราต้องรีบกินน้ำเย็นได้เลยไม่ต้องน้ำกินได้นะฮะพอพี่ระวัดก็เอาแต่พอสมควรแล้วก็จิบไปดีกว่ามั้งครับคุณหมอก็จิบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสำลักเอาไม่ใช่แล้วครับนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยใช่ครับใช่นะครับแล้วก็โรคไหลตายนี่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นนอกจากมีพันธุกรรมอยู่นอกจากมีประวัติครอบครัวครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับคุณหมอครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับในแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์นะครับหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและผู้สูงอายุโรงพยาบาลมิชัยยุทธนะครับในช่วงเล่าข่าวคุณฟังครับฟังแล้วน่ากลัวนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีคุณหมอมีคนไข้อยู่คนหนึ่งผมขออนุญาตที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายอายุ39ปีเองนะครับแข็งแรงดีมากเลยไม่มีโรคประจำตัวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่วันที่6ธันวาคมปี2563ตอนนั้นอายุ35ปีนอนหลับอยู่ประมาณสักตี2ภรรยาก็ได้ยินเสียงผู้ป่วยในหายใจดังเฮือกเลยเรียกก็ปลุกก็ไม่ตื่นภรรยากับน้องก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็เรียกรถพยาบาลนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลช็อตไฟฟ้าไป8ครั้งในห้องฉุกเฉินนะครับผู้ป่วยมาตื่นแล้วก็รู้ตัวตอนขณะที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีการฉีดสีตรวจเส้นเลือดโคโรนารีหัวใจไม่พบเส้นเลือดตีบตันไม่มีประวัติญาติพี่น้องหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหรือว่าเป็นโรคไหลตายซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับอย่างที่คุณหมอบอกมาถ้าเห็นคนที่นอนข้างๆเรามีอาการหายใจผิดปกติแบบนี้เนี่ยควรจะปั๊มหัวใจนะครับย้ำว่าปั๊มหัวใจนะครับไม่ใช่ผ่าปอดปั๊มหัวใจเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเหลียงวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการค้นพบภูเขาไฟขนาดยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่บนดาวอังคารนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์ทิติยานันท์เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเหลียงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับ
ถามคุณผู้ฟังว่าสมาคมกีฬาที่ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนงบประมาณซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5สมาคมเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อจะพัฒนากีฬาให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์คำถามคือว่าการสนับสนุนเนี่ยจะมีระยะเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับเป็นเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ